ของงั้นเหรอเนี่ยอยากได้นักใช่ไหมก็ว่าทำไมทำตัวแปลกๆที่แท้ก็เป็นหัวขโมยนี่เองและไอ้ไข่เนี่ยแกก็ยังขโมยนะอยากกินนักใช่ไหมเอาไปดิพี่คุณทำอะไรอ่ะทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอพี่รังเป็นอะไรไหมไข่อยากได้ไข่หน้าตาก็อาจจะสวยนะแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นขโมยเนี่ยแล้วคุณเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะนอนไปเปิดดูกล้องได้ผมต้องขอโทษแทนภรรยาผมด้วยนะครับวันนี้ว่าเธอสติไม่ค่อยดีครับนี่ครับไม่ต้องทองนะครับก็แค่เนี้ยแล้วทีหลังเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้อีกนะซื้อขนมปังไหมคะขนมปังค่ะขนมปังที่รักไม่โกรธเขานะคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเหรอจะเอาเงินไปซื้อไข่แล้วก็มาม่าผลไม้ครับผลไม้ครับผลไม้ผลไม้สดๆจากสวนเลยครับผลไม้ครับผลไม้สดๆจากสวนเลยครับแวะดูก่อนได้นะครับคุณลูกค้าสดๆจากสวนเลยครับอยากกินมะละกอเหรอไม่เอาสีเขียวเอาสีเหลืองอร่อยกว่าไม่ดีลูกนี้เป็นไงนี่จำไว้นะถ้าจะกินมะละกออ่ะต้องเลือกเหลืองๆส้มๆแบบนี้ถึงจะอร่อยมีประโยชน์กว่าด้วยจ้าผมจะจำไว้งั้นเอาลูกนี้นะโอเคงั้นเอาลูกนี้ครับเท่าไหร่ครับกิโลละ40บาทครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับเฮียผู้หญิงคนนั้นเขาก็สวยนะแต่ทำไมเขาแปลกๆแบบนั้นล่ะเธอเพิ่งมาทำงานเธออาจจะยังไม่รู้อะไรสามีของน้องคนเมื่อกี้นะผู้ชายคนนั้นนะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแฟนเขารู้ข่าวเข้าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็เลยกลายเป็นคนสติไม่ดีแบบที่เราเห็นนี่แหละน่าสงสารจังเลยเนาะไปทำงานได้แล้วไปยุ่งเดี๋ยวเรื่องของคนอื่นผลไม้ครับผลไม้สดๆจากสวนเลยครับนั่งก่อนต่อไปเวลาดึกๆถ้าคุณจะไปไหนให้บอกผมนะคุณนั่งรอผมตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนอย่าไปไหนล่ะที่รักคุณหิวหรือยังผมตกใจหมดเลยนึกว่าคุณหายไปไหนอีกแล้วที่รักมาม่าฉลองวันเกิดคุณจำได้แล้วเหรอแต่ไม่มีเค้กกินนะกินอร่อยอร่อยมากเลยอ
อร่อยมากเลยต่อไปวันเกิดคุณทุกปีฉันจะต้มบะหมี่แล้วก็เพิ่มไข่ให้คุณอีกหนึ่งฟองคุณพูดแล้วนะค่ะฉันพูดแล้วไม่คืนคำแน่นอนรีบกินนะคะกินเยอะๆด้วยอร่อยที่สุดที่วันนี้คุณไปขโมยมาม่าแล้วก็ไข่เพื่อที่จะมาฉลองวันเกิดให้ผมเหรอใช่วันเกิดคุณทุกปีฉันจะทำบะหมี่ให้คุณกินหมอครับอาการของภรรยาผมเป็นไงบ้างครับภรรยาของคุณได้รับการกระทบกระเทือนด้านจิตใจอย่างรุนแรงก็เลยทำให้เขาเสียสติไปแต่คุณไม่ต้องกังวล นะคะอาการของคนไข้อ่ะรักษาได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาโทรศัพท์ซื้อให้วันเกิดคุณไปเอาเงินที่ไหนมาซื้ออย่าบอกผมนะว่าคุณไปขโมยมาอีกไม่ได้ขโมยเก็บตังค์ซื้อไม่ได้ขโมยค้างอีกไหมทีละคุณดูโทรศัพท์ผมสิค้างอีกแล้ววันเกิดปีหน้าของผมนะสิ่งแรกที่ผมจะซื้อคือโทรศัพท์เครื่องใหม่งั้นเอางี้ปีหน้าวันเกิดคุณถ้าคุณทำตัวน่ารักอะเดี๋ยวฉันซื้อเครื่องใหม่ให้เองคุณพูดแล้วนะวันเกิดอธิษฐานวันเกิดคุณสัญญากับผมได้ไหมถ้าวันหนึ่งผมจากคุณไปแล้วคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ไม่ไม่ไม่ไปไม่ให้ไปไม่ผมจะไม่ไปไม่ร้องนะผมสัญญาว่าผมจะอยู่กับคุณตลอดไปการจากไปที่เจ็บกว่าการไม่รักคือการจากกันด้วยกายที่หมดลมหายใจสุดท้ายเหลือเพียงความรักที่เป็นความทรงจำ